Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่3กันยายน2022ซีรีส์พระคริสต์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงวันที่3รู้ไหมว่าฉันเป็นใครณร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งนักธุรกิจใหญ่ผู้เต็มไปด้วยความหยิ่งและความภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของตนกำลังรับประทานอาหารแต่เมื่อรู้ว่าอาหารนั้นไม่ถูกปากเขาจึงดีดนิ้วเรียกบริกรให้เข้ามาใกล้ก่อนจะตะโกนลั่นด้วยน้ำเสียงโมโหว่าแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครในความพยายามที่จะหยุดยั้งความยิ่งของเรานอกเหนือจากการลดอัตราและเพิ่มความถ่อมใจแล้วการควบคุมปีศาจแห่งอัตตายังทำได้โดยการหยุดฉายสปอตไลท์มาที่ตัวเราเองแต่มอบพื้นที่บนเวทีนี้ให้แด่พระเยซูพระองค์เพียงผู้เดียวที่สำคัญที่สุดพระเจ้าผู้ทรงตรัสว่าเราเป็นคือผู้เดียวที่เราควรรู้จักวันนี้ให้เรามาดูว่าพระเยซูทรงตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นอะไรบ้างผ่านพระกิตติคุณยอห์นด้วยกันยอห์นบทที่6ข้อ35เราเป็นอาหารแห่งชีวิตคนที่มาหาเราจะไม่หิวและคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยยอห์นบทที่8ข้อ12เราเป็นความสว่างของโลกคนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตยอห์นบทที่8ข้อ58เราบอกความจริงกับท่านว่าก่อนอับราฮัมเกิดเราเป็นอยู่แล้วยอห์นบทที่10ข้อ7เราบอกความจริงกับท่านว่าเราเป็นประตูของแกะทั้งหลายยอห์นบทที่10ข้อ11เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะยอห์นบทที่10ข้อ30เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยอห์นบทที่11ข้อ25เราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไปยอห์นบทที่14ข้อ6เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรายอห์นบทที่15ข้อ1เราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาไม่มีใครบนโลกจะอ้างความจริงทั้งหมดนั้นเช่นพระองค์ได้พระเจ้าทรงเป็นผู้เดียวที่จะบรรยายถึงพระองค์เองในฐานะเราเป็นดังเช่นที่อ่านได้เราเองอาจอ้างสิทธิ์ในความสำคัญและการครอบครองของตนเองอย่างผิดๆเมื่อเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราเป็นอย่างมนุษย์เราอาจพูดได้ว่าฉันยิ่งใหญ่ที่สุดฉันสำคัญที่สุดและดีที่สุดแต่ทั้งหมดนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนความจริงของพระเจ้าแต่ตั้งอยู่บนมุมมองอันคับแคบและความจำกัดของมนุษย์ให้วันนี้เราได้เริ่มที่จะดำเนินชีวิตในเสรีภาพที่ตั้งอยู่บนสิ่งที่พระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงเป็นการมีท่าทีเช่นนี้จะช่วยเราให้เติบโตในความเชื่อและการวางใจในพระองค์มิใช่ในตัวตนในความสามารถกำลังและความเข้าใจของเราเองโรมบทที่8ข้อ5เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึง6จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้เราเชื่อว่าพระเยซู
ทรงเป็นอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ในพระคัมภีร์มากน้อยเพียงใดเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆเรามองสถานการณ์เหล่านั้นผ่านเลนส์ของสิ่งที่เราเป็นหรือผู้ที่พระเจ้าทรงเป็นให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นอย่างที่พระองค์ทรงเป็นเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และรักเราด้วยชีวิตของพระองค์เราสรรเสริญพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยอมสิ้นพระชนบนกางเขนเพื่อเราเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเอาชนะความตายและประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราวันนี้เราขอจับจ้องสายตาของเราที่ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเป็นไม่ใช่สิ่งที่เรามีหรือเป็นขอทรงช่วยเราให้ได้พึ่งพาและวางใจพระองค์ในทุกก้าวเดินเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน